สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอัปเดตหน่อยช่องนี้เป็นช่องที่อัปเดตจากช่องต้อมปลูกผักสวนครัว Garden Plants นะคะอุ้ยมีอะไรโตมั่งดูฟ้าทลายโจรที่เราปลูกจากยอดเห็นไหมฟ้าทลายโจรเวลาเจ็บคอนะเด็ดยอดไปกินเนี่ยเคี้ยวๆตามด้วยน้ำเนี่ยจริงๆอ่ะเช้ามานี่หายเจ็บคอนะแปลกดิเนี่ยเด็ดยอดเด็ดยอดอย่างเงี้ยเนี่ยจิ้มเอายอดแค่นี้นะแล้วปักลงดินอันนี้ที่ปักไว้ก็ติดแล้วนะเนี่ยจิ้มอย่างเงี้ยกดดินนะเนี่ยอย่างเงี้ยรดน้ำเช้าเย็นจะก็ติดง่ายเลยเหมือนยอดโหระพายี่ราแมงลักครูสิริรัตน์ก็เนี่ยเห็นป่ะครูเขาสิริรัตน์เอาไปในการ์เด้นก็เหมือนกันเนี่ยจ้าอุ้ยเดี๋ยวพอดีพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราส่งอาหารมาให้เราแป๊บเมื่อกี้เราจิ้มไปละพอดีพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักให้กับข้าวมาอันนี้เป็นกิ่งของอะไรรู้ไหมเป็นกิ่งของทับทิมนะเรามาแค่เราทดลองเฉยๆติดไม่ติดไม่รู้แต่ลองเอากิ่งทับทิมมาปักชำอันนี้ก็ติดเยอะแยะเลยกิ่งของมันปูเนี่ยมันปูที่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายดีนะยอดอ่อนๆก็ติดนะมันปูเนี่ยหามาปลูกนะสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงโอ้โหเลื้อยไปทั่วแล้วเนี่ยผักปลังที่เราตัดกิ่งปักชำนะอันนี้ไม่ได้เพาะจากเมล็ดนะที่เห็นได้เลื้อยได้เลื้อยอย่างเงี้ยอันนี้ตัดกิ่งปักชำนะผักปลังแกงส้มมันอร่อยนะผักปลังมันจะมีเมือกๆลื่นๆลื่นๆเอาไปแกงรวมกับอะไรป่ะกระเจี๊ยบเขียวอะยังอร่อยเลยนี่แตกเริ่มเดี๋ยวร้อยเขาเริ่มแทงหน่อขึ้นมาตัดมาจิ้ม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 ไม่ต้องแช่น้ำก็ได้รดน้ำให้เขาให้ชุ่มๆชื้นๆเดี๋ยวรากก็งอกอันนี้ขิงยังไม่ได้อันนี้เลยยังไม่ได้ย้ายลงดินลงกระถางเลยเนี่ยขิงที่เราปลูกจากไอ้ตุ่มๆเห็นป่ะเห็นตุ่มๆเดี๋ยวก่อนอึ๊บเดินอันนี้อะไรนะขาเขียดผักกูดขาเขียดนะกินได้นะอร่อยด้วยนะเนี่ยผักกูดขาเขียดนะนะเนี่ยผักกูดขาเขียดเดี๋ยวก่อนลบไปก่อนลบก่อนจะโชว์นี่เห็นปะที่เราเอาไอเนี่ยตุ่มๆเขาปาดแค่เอาปาดมานะเอาตุ่มๆเขาปาดบางๆแล้วที่เหลือเอาไปกินนะขิงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นว่าเขาแตกออกมาไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตเพราะว่าทำวิธีที่ช่องต้อมชดาปลูกผักสวนครัวนะอึ๊บนี่ครูของศิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นได้มาเราก็ขยายได้ไม่รู้จบเลยพีนัทบัตเตอร์แหมเพราะจากเมล็ดของน้องหนวดช่องเดชสุขอินนะจ๊ะตามไปดูนะปลูกหลายอย่างแล้วน้องหนวดปลูกเยอะแยะเลยอันนี้เป็นกิ่งปักชำหรือกิ่งเพาะเมล็ดไม่รู้จำไม่ได้นี่จะน่าจะปลูกจากยอดนะเนี่ยพีนัทบัตเตอร์เด็ดยอดปักชำก็ได้ตัดกิ่งปักชำก็ได้ปักชำแบบควบแน่นก็ได้ตอนก็ได้เพาะเมล็ดก็ได้หลายอย่างอันนี้เดี๋ยวเราจะทดลองแล้วป่ะนี่อันนี้เป็นชะพลูนะเป็นชะพลูนะเดี๋ยวเราจะลองทดลองเอาน้ำมะนาวอ่ะมารดราดดูซิว่าเขาจะด่างไหมทดลองเฉยๆแต่ยังเล่นแต่ยังไม่ได้ทำมะกรูดที่เพาะจากเมล็ดอันนี้มะกรูดที่เด็ดจากยอดนี่นี่มะกรูดที่เด็ดจากยอดเนี่ยสามารถติดได้นะรู้ป่ะเนี่ยเด็ดยอดมาจิ้มไว้เงี้ยติดรากเลยนะจิ้มไว้เงี้ยเฉยๆมะกรูดเนี่ยยอดอย่างเงี้ยเนี่ยยอดเงี้ยแล้วก็ตัดมานี่ตัดแล้วก็ทิ่มเลยเนี่ยดิดไปออกหน่อยกันคายน้ำจิ้มปักไว้งี้แหละเดี๋ยวรากก็งอกนี่อะไรเอ่ย
นี่ตัดอะไรมาอ๋อไอ้นี่เป็นกิ่งกิ่งที่เราทดลองอยู่นะกิ่งของที่ปลูกหลังบ้านนั่นทำไมนึกไม่ออกติ๊กตอกติ๊กตอกขี้เหล็กขี้เหล็กอันนี้ลองตัดกิ่งขี้เหล็กมาปักชำนะทดลองดูนะโอ้ยมีมะละกอมาด้วยโรยไปทั่วอันนี้ของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นสมไทยเนี่ยดอกร่วงตัวไหนเดี๋ยวเขาก็จะเกิดกินอร่อยดีนะจริงๆลองหามาปลูกดูนะเพราะว่าอะไรเปล่าขยายง่ายด้วยนี่แค่ตัดตรงเนี้ยไปปักเนี่ยไปปักทิ่มๆแล้วก็ติดแล้วรอกินหัวน่าจะได้กินหัวแล้วหัวโผล่มายังจ๊ะนี่หัวว่าเอาไม่ใช่นึกว่าหัวโสมโสมไทยอ่ะนี่ต้มจืดอร่อยนะโสมไทยเนี่ยใส่หมูสับอย่างอร่อยเลยนี่อะไรมั่งจ๊ะเอามาจิ้มไว้ปักทิ่มๆไปทั่วสับเสือนี่อยากให้ทุกคนหามาปลูกนะมันช่วยไล่แมลงนะแต่ไม่ใช่ปลูกใกล้ๆต้นไม้แล้วมันจะไล่นะไม่ใช่ขยี้เข้าทำปุ๋ยหมักใส่เอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่อันนี้พริกของคุณจิรภาให้เรามานี่มันจะมีพริกกะเหรี่ยงกับพริกตุ้มอ่ะแต่เนี่ยพริกกะเหรี่ยงเราเด็ดยอดมาปักชำได้ป่ะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวเราจะลองเด็ดยอดเข้าไปปักชำเพราะว่าพริกปักชำได้ตระกูลพริกนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าจิงจูฉัยไม่ได้แยกเลยอันนี้มะนาวแป้นดอกพิเศษเอามาลงทิ้มไว้ตรงนี้แหละนี่อันนี้คือจิงจูฉัยยังไม่ได้แยกร่างอันนี้เห็นไหมยอดของฟ้าทลายโจรเนี่ยปลูกไว้เยอะๆเลยใครปลูกไว้เยอะๆนะเอาไว้ทำน้ำหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็โตดีนะอันนี้ตัดกิ่งปักชำนะจ๊ะเห็นไหมเนี่ยเอากิ่งแบบนี้สีขาวๆออกแบบนี้นะขาวๆแบบนี้ตัดแล้วมันจะติดนะตัดแล้วมันทิ่มไว้เฉยๆอย่างนี้นะตัดใบออกริดใบออกให้หมดเลยเอาแต่กิ่งแบบล้วนๆด้วนๆนะแล้วก็ทิ่มเลยกดดินให้แน่นๆอย่าให้อากาศเข้าเราก็จะนี่ไงที่เราบอกเห็นไหมอันนี้เราเอานั่นมาโอ้ยดันเอาเปลือกของพีนัทบัตเตอร์มาใส่ตรงนี้จะทำปุ๋ยเห็นนี่ไหมนี่คือต้นของพริกนะที่ตัดกิ่งปักชำนะเนี่ยติดดอกแล้วไอ้ติดผลแล้วใช่ป่ะอันนี้เป็นกิ่งพริกที่ตัดมาปักชำนะเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยเนี่ยตัดแล้วทิ่มลงดินเลยเนี่ยเนี่ยตัดแล้วจิ้มเลยคุณหน่อยบ้านไร่บางพยอมก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมขยายได้ไม่รู้จบเลยอันนี้ก็ตัดยอดมาจิ้มได้เนี่ยยี่ราโหระพากะเพราแมงลักตัดก็จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าเดี๋ยวรากก็เดินยิ่งช่วงนี้ฝนลงเม็ดอากาศชื้นๆติดง่ายจะตายเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วนะรวงตรงไหนที่ก็เกิดเต้นไปหมดเลยดูสิเนี่ยฟ้าทลายโจรอันนี้อะไรงอกขึ้นมาเต็มไปหมดนึกไม่ออกจำไม่ได้อันนี้ก็ตัดแล้วก็ปักชำติดง่ายดีเนี่ยผักชีลาวผักชีช้างโกจุลาแล้วแต่ใครจะเรียกงงเหมือนกันจิ้มไปเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็ติดพวกเนี้ยติดง่ายนี่จิ้มไปเนี่ยเด็ดยอดหน่อยการคายน้ำการเหี่ยวเอายอดอ่อนๆนี่ไปอมอร่อยสรุปเป็นมะเขือม่วง มะเขือม่วงของน้องหนวดช่องเดโชสุกอินเรานะเสริมรากไปก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็น
มะเขือเปราะที่ไหนได้กลายเป็นมะเขือม่วงซะนี่อันนี้ที่ทำคลิปไปเออโตดีโตดีที่ตัดจุกของสับปะรดที่พี่หนุ่ยให้มาเนี่ยใบเริ่มงอกแล้วเออดีดีดีโอ้ยงามดีแท้เนี่ยตัดกิ่งไปปักชำเก็บใบเด็ดยอดเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่นะเนี่ยเนี่ยตัดเอาใบไปกินเอากิ่งไปปักชำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็งอกมาใหม่อันนี้ไม่รู้จะได้กินเปล่าเอามาจิ้มไว้ในกระถางมะละกอเนี่ยตัดเขาไปแล้วนะเขางอกมาเนี่ยเห็นรอยตัดไหมนี่เห็นรอยตัดป่ะเห็นรอยตัดไหมนี่รอยตัดตัดครึ่งเนื้อเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เนี่ยฝนตกฝนตกแล้วอู้งามดีแท้ให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะฝนลงเม็ดพาชมไปเพลินๆแค่นี้นะ